แต่ว่าข้างหลังของเราคืออะไรคะที่รักจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคะเรื่องของนวัตกรรมก็มีส่วนเข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้นในทุกๆวันนะคะทุกวันนี้ที่ผ่านไปจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์วันที่1ถึง30เนี่ยนะคะทุกวันมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่เราเองบางทีเราอยู่ในโลกของเราเราก็ไม่ได้มีโอกาสไปเห็นว่ามันมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆนวัตกรรมอะไรใหม่ๆบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็ได้รวบรวมนวัตกรรมจากงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติปี2560มาอยู่ที่รายการนารีกระจ่างของเราจะมีอะไรบ้างเราจะมาแบ่งปันคุณผู้ชมกันนะคะจะได้ทราบไปพร้อมๆกันว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโลกมันหมุนไปจนถึงไหนแล้วนะคะเริ่มจากฝั่งนี้ที่แรกเลยนะคะสวัสดีค่ะแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักสักนิดนึงค่ะพวกเรานะคะมาจากศูนย์ CED Square มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเครื่องที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นเครื่อง iWalk ค่ะเป็นเครื่องช่วยกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการกายภาพอัมพาตครึ่งซีกค่ะซึ่งปกติเวลาเป็นอัมพาตครึ่งซีกเนี่ยนะคะบางคนเขาก็บอกว่าต้องไปหาหมอนวดให้นวดให้หายบางคนก็บอกว่าอัมพาตก็ต้องนอนอยู่เฉยๆไม่สามารถที่จะขยับเนื้อขยับตัวได้ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยได้ยังไงบ้างคะคืออันนี้เป็นเครื่องที่จะช่วยกายภาพบำบัดคือจะลดภาระของนักกายภาพบำบัดนะคะคือนักกายภาพบำบัดเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมาช่วยพยุงผู้ป่วยโดยตรงค่ะแล้วก็ก็คือช่วยเพื่อนด้วยช่วยกินแรงนะคะก็คือสำหรับปกตินะครับนักกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดเนี่ยครับจะต้องรับกิจกรรมประมาณอยู่10กว่าอย่างใช่ไหมครับแต่กิจกรรมที่หนักที่สุดก็คือกิจกรรมในการฝึกเดินใช่ไหมครับซึ่งถ้าหากมีเครื่องนี้มันจะเป็นการช่วยลดภาระหน้าที่ของเขาก็คือลดแรงนี่แหละครับเพราะว่าปกติพี่ถามนิดนึงได้ไหมคะปกตินักกายภาพบำบัดเนี่ยจะต้องพยุงผู้ป่วยด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาออกแรงเยอะๆแล้วเวลาพลาดอะไรมันก็มีโอกาสในการพลาดสูงแล้วมันก็จะเหนื่อยด้วยครับแล้วก็กินระยะเวลานานด้วยแต่ให้ดูหน่อยได้ไหมคะได้ครับผมอันนี้นะปกติผู้ป่วยครึ่งซีกเวลาอัมพาตครึ่งซีกเนี่ยก็คือจะเหมือนมีแรงข้างนึงแหละถูกไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นก็คือไม่สามารถบังคับตัวเองได้อีกข้างนึงเนาะไอ้ตัวนี้ทำยังไงได้บ้างคะในแบบนี้เป็นด้วยใช่ไหมคะยังไม่ใช่ยังก็คือสำหรับเครื่องนี้นะครับส่วนประกอบสำคัญ2อย่างก็คือส่วนแรกจะเป็นส่วนช่วยพยุงครับก็คือสามารถลดภาระหน้าที่ของนักกายภาพบำบัดในเรื่องการพยุงแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยของผู้ใช้งานใช่ไหมครับผู้ป่วยส่วนที่สองก็คือสำหรับส่วนเท้าครับก็คือเรามีส่วนเป็นสปริงก็คือสามารถทำให้นักกายภาพเนี่ยรู้ได้ว่าผู้ป่วยเนี่ยเขาได้ลงน้ำหนักข้างที่เขาอ่อนแรงหรือเปล่าเนี่ยครับก็คือสามารถดูได้เพราะปกติเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าเขาได้ลงน้ำหนักจริงหรือเปล่าเนี่ยครับมันอาจจะแบบไม่ได้เห็นผลขนาดนั้นแล้วน้องๆมาคิดค้นนวัตกรรมนี้ขึ้นมาได้ยังไงคะเราเรียนคณะอะไรทำไมถึงคิดว่าจะคิดค้นเรื่องแบบนี้ก็คือเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับภาควิชาเครื่องกลก็แล้วเราเห็นถึงปัญหาว่าปัจจุบันเนี่ยคนเป็นโรคหลอดเลือดในสมองเยอะขึ้นแล้วก็มีปัญหาในเรื่องการเดินทางมารับกายภาพใช่ไหมครับเพราะว่าบางคนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยครับการเข้ามารับมันลำบากแล้วก็กินค่าใช้จ่ายสูงมากดังนั้นเครื่องนี้ที่พวกเราทำขึ้นมาคืออยากให้มีค่าใช้จ่ายน้อยลงก็คือสามารถกระจายไปได้ถึงชุมชนต่างๆใช่ไหมครับก็ทำให้กระจายไปให้เขาได้ใช้งานกันมากขึ้นคือนี่แล้วนี่ทำอะไรอ่ะที่กดตืดๆเมื่อกี้คืออะไรคะเซตอะไรเอ่ยมีโปรแกรมอะไรให้เราเลือกบ้างเอ่ยเราสามารถปรับความเร็วในการเดินของผู้ป่วยได้ค่ะแล้วก็ตั้งเวลาได้ค่ะลงน้ำหนักไหมคะความหนักความเบาไหมต้องเกี่ยวไหมคะกับผู้ป่วยที่อยากจะให้เขาลงน้ำหนักมากขึ้นไหมคะหรือว่าอยู่ที่ผู้ป่วยครับแล้วก็จะมีนักกายภาพบัตรเครื่องนี้จำเป็นต้องมีนักกายภาพบัตรเป็นคนคอยดูแลนะครับก็คือเขาจะเป็นคนคอยพยุงอย่างเงี้ยครับช่วยให้การเดินแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะโอเคเริ่มได้เลยไหมคะลองดูเนาะจริงๆก็คล้ายๆกับเทรนเนอร์เนาะเวลาออกกำลังกายเนาะแต่ว่าสำหรับผู้ป่วยเนี่ยนะคะอาจจะต้องมีเครื่องช่วยพยุงมากยิ่งขึ้นถูกไหมคือเริ่มทำงานแล้วเยาวชนจักรยานเลยเยาวชนไทยของเราเขากดอะไรก็ไม่รู้อ่ะรับประยุกต์มาจากรู้อยู่คนเดียวกำลังงงอยู่เนี่ยครับเห็นไหมครับว่าตรงส่วนเท้าก็จะมีการขยับขึ้นลงให้เป็นองศาตามข้อเท้าของเราเนี่ยครับเวลาการก้าวเดินถูกไหมครับก็คล้ายๆปั่นจักรยานนะใช่เขาก็เป็นจุดพิเศษของเครื่องนี้เลยค่ะพี่ขอถามนิดนึงได้ไหมคะน้องๆว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยจริงๆต้นทุนสูงไหมสมมติพี่อยากได้พี่แบบว่าน้องๆผลิตออกมาเยอะๆเลยมีโอกาสที่จะออกมาทำขายไหมคะคือก่อนอื่นเราบอกก่อนเลยว่าเครื่องอุปกรณ์การช่วยฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยเนี่ยในปัจจุบันในไทยมีอยู่ประมาณ10เครื่องและค่าใช้จ่ายสูงมากครับก็คือประมาณเครื่องละประมาณ10ล้านบาทได้10ล้านแล้วอย่างเครื่องเรานี่ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะ350,000ครับทำให้สามารถกระจายเข้าไปสู่ชุมชนต่างๆได้เข้าถึงผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้นใช่ครับผู้ป่วยบางคนนี่เรียกได้ว่าไม่มีโอกาสเลยนะเพราะเครื่องมันแพงมากๆถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะอยู่แค่ในโรงพยาบาลเอกชนในเมืองนะครับต่างจังหวัดก็จะ
ราะฉะนั้นการที่เราคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆแบบนี้เนี่ยนอกเหนือจากจะเป็นการคิดเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคคลที่อยู่ในชุมชนอีกด้วยเก่งมากเลยนะคะพี่เป็นกำลังใจให้ค่ะเดี๋ยวเรามาที่ชิ้นงานต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะเต็มเลยเห็นแต่ยุงตัวใหญ่ค่ะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คืออะไรเลี้ยงยุงเหรอคะอันนี้เป็นยุงจากห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับเลี้ยงไว้ในการวิจัยทดสอบนะครับนะครับคนลุกเห็นยุงแล้วคนลุกค่ะปกติเราจะไม่ค่อยชอบยุงแต่ว่าไม่ทราบว่าอันนี้คือเพาะเอาไว้เพื่ออะไรล่ะคะเลี้ยงไว้เพื่ออะไรเพื่อในการวิจัยว่าเราจะป้องกันกำจัดเขาได้ยังไงนะครับนวัตกรรมที่จะมานำเสนอวันนี้ก็คือกับดักไข่ยุงกับดักไข่ยุงปกตินี่มีแต่กับดักยุงไม่ใช่เหรอคะทำไมกับดักไข่ยุงนี่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยค่ะคืองี้ครับเรามีความคิดว่าถ้าเราสามารถกำจัดที่ต้นตอนะครับแม่ยุงนะครับเวลากินเลือดแล้วนะครับเขาจะกินเลือดเราเนี่ยแข็งเลยสัก 2-3 วันนะครับเขาจะหาที่วางไข่นะครับโดยปกติยุงลายเนี่ยก็จะวางไข่ในภาชนะโอ่งน้ำทั่วไปอันนี้เห็นไหมครับไข่ไหนคะดำๆอันนี้เหรอคะดำๆนี่คือไข่เหรอคะใช่ครับไข่ลูกนะครับดำๆดำๆเนี่ยครับเห็นให้คุณผู้ชมดูเพราะปกติเราไม่รู้เราเกิดมาเรายังไม่เคยเห็นเลยว่าให้เห็นไหมคะขอบคุณครับนั่นๆๆเห็นแล้วนั่นครับเขาจะเป็นไข่ยุงลายนะครับเพราะยุงลายจะชอบวางในน้ำสะอาดในภาชนะที่อยู่ในบ้านนะครับเราก็มีความคิดว่าเราแทนที่เราจะไปไล่กำจัดเขาในแอ่งน้ำทั่วไปเราล่อให้เขามาอยู่ที่นี่นะครับวางไข่ที่นี่เรากำจัดซะที่นี่นะครับค่ะทำยังไงคะทำไงเรื่องนี้มีสตอรี่ครับก็คือหัวหน้าผมนะครับดร.อุษาวดีนะครับท่านไปซื้อหอยลายมาจากตลาดนะครับท่านมาแช่ไว้ในถังนะครับปรากฏว่ายุงในห้องเรามันหลุดออกมานะครับแล้วปรากฏว่าตอนเย็นเราเห็นว่ายุงที่กินเลือดแล้วนะครับแล้วหลุดออกมามันไปอยู่รอบถังนั่นนะครับถังที่เราเอาใส่หอยลายก็เลยปิ้งขึ้นมาว่าเอ๊ะในหอยลายนี้จะต้องมีสารอะไรดีๆนะครับที่ดึงดูดมันมาเพราะว่ายุงอื่นไม่มาเลยนะครับก็เป็นที่มาของอันนี้เดี๋ยวนะคะแล้วสารตัวนั้นคือสารสกัดจากหอยลายครับสารสกัดจากหอยลายเลยใช่ครับปิ้งในวันนั้นเลยนะคะต้องถามนิดนึงค่ะว่าจริงๆเราสามารถดักนะคะยุงได้ทุกสายพันธุ์หรือเปล่าหรือว่ามีเฉพาะบางสายพันธุ์เพราะวันนี้เหมือนเอามาเยอะเลยหลายสายพันธุ์เลยนะคะไม่ครับอันนี้เฉพาะสำหรับยุงลายเท่านั้นเฉพาะยุงลายเพราะยุงลายทั้งยุงลายบ้านอันนี้ยุงลายบ้านนะครับยุงลายสวนนะครับสองชนิดนี้นำโรคสำคัญเยอะมากตรงนี้มีความน่าสนใจอยู่อย่างนึงเพราะว่าปกติเวลาที่เราเห็นยุงเนี่ยเราก็จะรู้แค่ว่าเนี่ยคือยุงยุงมันกัดเราแล้วเราก็เป็นตุ่มแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้าตรงนี้อยากให้คุณผู้ชมได้ดูมากๆเลยหลายพันมากยุงอะไรทำไมตัวใหญ่ขนาดนี้นี่อะไรบ้างคะอันนี้จะเป็นยุงยักษ์ครับยุงยักษ์แต่อันนี้ตัวใหญ่นะครับแต่ไม่กัดนะครับอันนี้เราเอามาเพื่อต้องการให้ความรู้ว่าไม่กินเลือดตัวนี้ไม่กินเลือดไม่กินเลือดเขากินอะไรคะเขาจะกินแต่เฉพาะน้ำหวานอย่างเดียวยุงยักษ์ใจดียุงแล้วนอกจากนี้ลูกน้ำของเขานะครับยังกินยังกินลูกน้ำยุงอื่นด้วยยุงลายนะครับนั่นก็เลยอันนี้จะอยากให้รู้ว่าเนี่ยรักษาไว้เราช่วยมันเลี้ยงตัวนี้ดีไหมคะดีครับเลี้ยงยังไงได้บ้างคะแต่เลี้ยงเกี่ยวค่อนข้างยากนิดนึงนะครับต้องอยู่ในพื้นที่ที่เป็นสวนเป็นร่มรื่นหน่อยถ้าชุมชนเมืองเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอยู่เขาอยู่ตามสวนแล้วเจ้านี่นะคะอันนั้นยุงไม่กัดคนและไอ้นี่ตัวแสบครับไอ้นี่ยุงลายบ้านนะครับอันนี้ยุงลายสวนนะครับจะต่างกันนี่มันจะดังกว่ากันครับผมคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราพูดถึงในวันนี้คือนวัตกรรมตัวนี้คือที่ดักไข่ยุงใช่ครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะคะประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถนำมาใช้ได้ไหมคะใช่ครับตอนนี้เราจำหน่ายในเชิงพาณิชย์แล้วนะครับก็คือตอนเราเปิดตัวตอนปลายปีที่แล้วเนี่ยก็มีประชาชนมาซื้อที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับซึ่งหน่วยงานของรัฐก็ไม่เหมาะที่จะค้าขายนะครับเราก็เลยถ่ายทอดให้บริษัทอิคาริซึ่งเป็นผู้ร่วมวิจัยพัฒนาด้วยกันมาไปจำหน่ายเชิงพาณิชย์นะครับนะครับแล้วทำยังไงคะถ้าที่น้องแกจับมาอันนี้ครับก็คืออันนี้กับดักนะครับเราเปิดมานะครับแล้วเราก็ใส่น้ำในนี้นะครับที่ตัวกับดักเนี่ยเราเคลือบสารสกัดจากหอยลายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือท่านเพียงแต่ใส่น้ำลงไปนะครับแล้วก็ใส่ประมาณไหนคะใส่เนี่ยครับใต้รูนี่นิดหน่อยนะครับคือเราต้องมีพื้นที่ให้ยุงสำหรับวางไข่นะครับถ้าเราไม่ทำรูตรงนี้ไว้ชาวบ้านใส่น้ำไปจะไม่มีที่วางไข่นะแล้วก็ใส่เจ้าตัวนั้นเข้าไปใส่เอซายอันนี้นะครับไป 1/4 ช้อนชานิดเดียวนิดเดียวครับ
แอบขอถามได้ไหมคะถ้าเปลี่ยนจากใส่อันนี้แล้วเป็นเลี้ยงประกัดว่าในแอบได้ไหมคะเขาจะรู้ไหมคะเดี๋ยวนี้ยูเขาฉลาดไหมคะเลี้ยงได้ครับแต่คราวนี้มันก็เขาก็จะไม่มาวางไข่ใช่ไหมมันก็ไม่สะดวกอย่างประกัดไปอยู่ที่คำถามค่ะว่ายุงลายกลัวหอยลายถ้าเป็นหอยชนิดอื่นไม่ได้ใช่ไหมคะต้องเป็นหอยลายเท่านั้นเป็นเนื้อเท่านั้นจริงๆยุงลายไม่ได้กลัวหอยลายจะชอบหอยลายครับไอ้ที่เรามาคือเราดึงดูดที่เราล่อมันมาเนี่ยต้องเอาหอยลายมาล่อใช่เอาปีนจากหอยลายมาล่อหอยอย่างอื่นไม่ได้เลยต้องเป็นหอยลายหอยแคลงหอยอะไรอย่างเงี้ยนี่จะเป็นสารกำจัดครับอันนี้ตายเลยทำไมเหม็นมากไม่คืนนี้เป็นสารกำจัดถ้าอยู่แบบนี้จะเหม็นแต่ถ้าใส่ลงไปในน้ำเนี่ยจะไม่มีกลิ่นนะครับอันนี้เป็นนวัตกรรมอีกตัวนึงที่ตายเลยสูตรเลยเมื่อกี้ขอโทษค่ะมันเหม็นจริงๆคุณอันนี้เป็นสารเคมีครับก็คือที่เราใช้ในการกำจัดลูกน้ำนะครับลองดูสิไม่คือปกติเราจะไม่ได้โอ้แล้วหนูไม่น่าดมเลยคือแต่อันนี้นี่ไม่อันตรายอะไรถูกไหมเพราะว่าสกัดมาจากหอยลายไม่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่สกัดจากหอยลายคืออันนี้ตัวนี้เป็นตัวกำจัดลูกน้ำครับก็คือพอวางไข่ที่นี่ปั๊บไอ้ตัวนี้จะทำงานหลังจากไข่แล้วมันใช้ได้นานแค่ไหนอะคะเพราะเราเพิ่มไปแล้ว3เดือนครับครับก็ต้องเปลี่ยนอย่างเงี้ยนะคะครับตอนนี้เรากำลังจะมีเวอร์ชั่นใหม่คือทำเป็นแผ่นมาแปะเพิ่มนะครับก็คือยืดอายุต่อไปเรื่อยๆนะคะค่ะคุณผู้ชมแต่อันเนี้ยกำจัดอันเนี้ยอยู่ได้นานถ้าท่านไม่ถอยรถไปทับมันก็เดี๋ยวได้นะครับตอนนี้ทีมงานในสตูดิโอบอกว่าอยากดมบ้างอยากดมเดี๋ยวส่งไปให้ดมได้สิทธิ์นั้นค่ะเดี๋ยวจะไปหาอ่ะมาที่นวัตกรรมต่อไปค่ะจ๋าขอบคุณมากนะคะฝั่งนั้นเลยมาทางฝั่งนี้บ้างอะไรคะเนี่ยนึกถึงตอนเรียนวิทยาศาสตร์เลยค่ะอ๋ออันนี้เป็นเครื่องอะไรคะเป็นเครื่องอุปกรณ์ผลิตน้ำบริโภคแบบพกพานะครับก็ผลิตครั้งหนึ่งก็ได้อยู่ประมาณ1ลิตรนะครับก็จากเชิญเลยค่ะยังไงนะคะจากคอนเซ็ปต์ที่ผลิตขึ้นมานะครับก็เพราะว่าเนื่องจากประเทศไทยเรานะฮะประสบปัญหาเรื่องเกิดอุทกภัยบ่อยครั้งนะครับก็เลยต้องนำเรียนว่าอย่างนี้ผมเป็นผู้ประสบภัยด้วยตอนน้ำท่วมใหญ่นะครับก็เลยล่าสุดนี่เหรอคะหรือว่าครั้งนี้ตอนปี54ครับตอนปี54และคราวนี้ก็นั่งอยู่เฉยๆก็ต้องรอน้ำมาส่งต้องอะไรก็เอ้ยเรามีความรู้ประสบการณ์ลองเสียเลยคิดเองเลยครับก็เลยลองคิดเองก็อันนี้ยังเป็นตัวโปรโตไทป์อยู่นะครับก็เป็นตัวต้นแบบนะครับก็หลักการทำงานก็ไม่มีอะไรมากฮะก็ใส่น้ำลงไปนะครับแล้วก็จะเติมสารเคมีนะครับก็จะเป็นตัวอะลัมแล้วก็ตัวปูนขาวนะครับก็เป็นสารก่อตะกอนเหมือนที่ใช้ในระบบประปาเนี่ยแหละครับก็กระบวนการผลิตน้ำปลาต้องนำเรียนงี้ก่อนนะฮะก็คือมีการเติมสารก่อตะกอนมีการกวนช้ากวนเร็วแล้วก็ปล่อยให้ตกตะกอนนะฮะตกตะกอนก็จะเกิดน้ำส่วนใสอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็น้ำที่เป็นตะกอนส่วนที่เป็นตะกอนที่แขวนลอยเนี่ยก็จะถูกรวบรวมลงมาและอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะรวบรวมตะกอนแล้วเดตะกอนออกจากชุดข้างล่างก็จะเหลือแต่ส่วนน้ำใสเสร็จแล้วเราก็จะประกอบชุดที่เป็นตัวหลักนะครับก็จะเป็นชุดกรองนะฮะแล้วก็จะใส่เยื่อกรองRO เมมเบรนตัวนี้นะครับประกอบเข้าไปแล้วก็มีชุดให้แรงดันเพราะการกรองโดยทั่วไปเนี่ยก็ต้องมีการให้แรงดันกดน้ำผ่านเยื่อกรองนะครับไม่งั้นไม่ผ่านใช่ไหมใช่ครับผมก็อันนี้เยื่อกรองอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะแบบความถี่เท่าไหร่คะอาจารย์คะเป็นระดับละเอียดมากเลยใช่ไหมละเอียดมากครับก็คือถ้าสิ่งสกปรกไม่สามารถหลุดเข้าไปได้แน่นอนกรองได้ระดับไวรัสนะครับก็ตัวนี้ก็ละเอียดมากครับจริงๆพกพาได้สะดวกมากเลยนะคะอาจารย์ค่ะต้องถามนิดนึงอาจารย์มาจากไหนคะเนี่ยเดี๋ยวเผื่อว่าคุณผู้ชมสนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมอ๋อมาจากมหาวิทยาลัยราชเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับก็จากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็คือสอบถามได้อยากได้ความรู้อันนี้เนี่ยสามารถเอามาผลิตแล้วก็เริ่มแจกจ่ายหรือว่าจำหน่ายมีจำหน่ายที่ไหนไหมคะอาจารย์เผื่อฉุกเฉินอ๋อยังไม่มีครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวต้นแบบแต่ว่าคือเนื่องจากมันเป็นตัวต้นแบบนะครับราคามันยังค่อนข้างสูงอยู่มันอยู่หมื่นกว่าบาทนะครับแต่ว่าถ้าผลิตในเชิงพาณิชย์เชิงอุตสาหกรรมเนี่ยก็ราคาก็จะต่ำลงกว่านี้พอผลิตมาเยอะๆใช่ไหมคะอาจารย์ราคาก็จะแบบถูกมากยิ่งขึ้นเราสามารถจับต้องได้มากยิ่งขึ้นจริงๆวิธีกรรมเนี่ยก็คือวิธีการเนี่ยการทำงานของเขาก็คือเป็นไม่ได้ยากยุ่งยากอะไรเพราะฉะนั้นทุกคนในบ้านสามารถมีได้นะอันนี้ในอนาคตเอาไปต่อยอดได้ใช่ไหมคะต่อยอดได้ครับเพราะว่าอย่างที่คิดไว้ในอนาคตก็อาจจะลดการใช้สารเคมีแล้วก็ใช้เป็นตัวเยื่อกรองชนิดอื่นหรือว่าตัวกรองทางกายภาพซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานแล้วก็ไม่ต้องคำนึงว่าต้องใช้สารเคมีมากเกินไปรวมทั้งอย่างอนาคตนี่ก็กะว่าที่คิดไว้นะครับก็คือว่า
อาจจะมีชุดให้พลังงานและสามารถเก็บพลังงานไว้เผื่อชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์อะไรไว้ได้ด้วยเพราะว่าที่ผ่านมานะก็นอกจากผู้ประสบภัยนอกจากจะไม่มีน้ำทานแล้วก็ยังมีเรื่องของการติดต่อสื่อสารการใช้ไฟฟ้านะครับก็กะว่าถ้าอนาคตจะพยายามพัฒนาให้ดีกว่านี้นะครับสู้ๆนะคะอาจารย์ค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกนะคะว่านวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นในทุกวันนะคะเราเองในฐานะที่อาจจะไม่ได้ไปติดตามสักเท่าไหร่นักว่าตอนนี้เนี่ยโลกมันก้าวไปถึงไหนแล้วนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มารู้จักกับงานในครั้งนี้แล้วก็ถ้าสนใจก็อยากให้ไปร่วมงานนี้ด้วยนะคะกับมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติปี2560โดยวันนี้นะคะเราได้เชิญดร.วิภารัตน์ดีอ่องค่ะท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินะคะมาอยู่ในรายการกับเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดร.ค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้มาคนเดียวนะคะพาเพื่อนมาด้วยมาจูงมาด้วยนะคะไม่รู้ใครจะล้มนะคะจูงกันไปจูงกันมาขึ้นไปข้างบนไหมคะอยู่ตรงนี้ก็ได้ค่ะอยู่ตรงนี้นะค่ะอยากจะรบกวนสอบถามนิดนึงค่ะว่างานในครั้งนี้นะคะมีความพิเศษยังไงบ้างเพราะเห็นบอกว่าจัดมาอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่12แล้วใช่ไหมคะค่ะก็สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือวช.นะคะก็ได้ร่วมมือกับทางเครือข่ายวิจัยทั่วประเทศร้อยกว่าหน่วยงานนะคะในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีประโยชน์และพร้อมใช้มานำเสนอในงานครั้งนี้ซึ่งในปีนี้เราก็มุ่งเน้นตามทิศทางยุทธศาสตร์ของชาตินะคะเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนพร้อมกับตัวผลงานต่างๆเนี่ยนอกเหนือจากในเรื่องของตัวพื้นฐานของการวิจัยพัฒนาแล้วเราก็มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่นะคะในส่วนของการทำงานต่างๆที่จะเกิดขึ้นในกิจกรรมที่จะมีในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2560เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าตัวผลงานที่นำเข้ามาในงานนี้เนี่ยมากกว่า500ผลงานนะคะค่ะอันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างซึ่งก็ครอบคลุมประเด็นเรื่องทั้งด้านเกษตรด้านความมั่นคงสิ่งแวดล้อมพลังงานทางด้านสุขภาพต่างๆก็คิดว่าผู้ที่จะได้ให้ความสนใจทั้งผู้ใช้ประโยชน์นะคะแล้วก็ลักษณะของหน่วยงานภาครัฐเอกชนเนี่ยจะได้รับมองเห็นตัวชิ้นงานที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาต่างๆได้ซึ่งในส่วนหนึ่งก็นอกเหนือจากตัวผลงานวิจัยแล้วกิจกรรมต่างๆที่จะมีขึ้นในงานก็ในเรื่องของภาคการประชุมร้อยกว่าหัวข้อเรื่องนะคะซึ่งก็ครอบคลุมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการผลงานวิจัยการแก้ปัญหาวิจัยการแก้ปัญหาสำคัญของประเทศในเชิงสิทธิภาพต่างๆซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเครือข่ายวิจัยทั่วประเทศแล้วก็ในส่วนของตัวกิจกรรมอื่นๆเนี่ยก็ยังมี Thailand Research Symposium มีในเรื่องของนวัตกรรมสายอุดมศึกษาซึ่งในส่วนของ iWalk เนี่ยค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมสายอุดมศึกษาและในส่วนของตัวเครื่อง กำจัดยุงลายแล้วก็ตัวเครื่องกรองน้ำเนี่ยก็ถือว่าได้รับความร่วมมือในการนำผลงานดีๆมาร่วมจัดแสดงจากเครือข่ายวิจัย ที่ได้มีขึ้นค่ะเรียกได้ว่างานนี้เนี่ยไปชมผลงานวิจัยใช่ป่ะ500เลยเหรอคะมากกว่าค่ะมากกว่า500โอ้ตายแล้วดูกันแต่ว่าอันนี้ก็คือบางอันก็คือเดี๋ยวต้องถูกนำไปต่อยอดเพิ่มอีกใช่ไหมคะดร.ค่ะค่ะก็ในหลายผลงานก็มีลักษณะของการเป็นต้นแบบนะคะในหลายสายงานเนี่ยก็ถือว่ามีความพร้อมใช้และหลายผลงานอย่างที่เห็นนะคะก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตเพื่อขายในเชิงพาณิชย์แล้วก็คิดว่าตัวผลงานจากภูมิปัญญาของคนไทยเนี่ยจะสามารถนำไปต่อเติมให้เกิดการพัฒนาประเทศนะคะได้อย่างยั่งยืนเรามีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนวัตกรรมต่างๆอย่างไรบ้างคะโดยส่วนของทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือวช.เองนะคะก็ได้มีความร่วมมือกับเครือข่ายวิจัยทั่วประเทศร้อยกว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็จะใช้ตัวธีมเรื่องของงานแต่ละปีในการคัดผลงานเด่นของแต่ละหน่วยงานนะคะซึ่งผลงานที่แต่ละหน่วยงานได้มีการผลิตเพื่อสร้างองค์ความรู้จากการวิจัยพัฒนาแต่ละปีเนี่ยมีหลายร้อยผลงานแต่ว่าตัวแทนของความสำเร็จของแต่ละหน่วยงานที่นำมาเนี่ยหน่วยงานรับไม่เกิน 3-5 เรื่องเท่านั้นเองนะคะซึ่งคิดว่าในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นผลงานที่มีความโดดเด่นแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงที่แต่หน่วยงานได้มีการนำเข้ามานะคะค่ะงานที่จัดขึ้นเมื่อไหร่คะงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่23ถึง27สิงหาคมนะคะ2560ที่โรงแรมเซ็นทรัลล่าและบางกอกคอนเวนชั่น23ก็พรุ่งนี้แล้วสิใช่ค่ะพรุ่งนี้นะคะที่เซ็นทรัลล่าเนาะจัดถึงวันไหนนะคะดร.23ถึง27วันอาทิตย์27วันอาทิตย์นะคะ4วันด้วยกันไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะคะทั้งส่วนทั้งการประชุมและภาคเทศกาลค่ะแน่นอนค่ะคนที่ไปนะคะก็ได้รับประโยชน์กันไปแน่นอนนะคะได้ไปตามโลกกันนิดนึงบางทีพวกเราก็เหมือนที่พี่ไดบอกเชิญชวนนะคะตามไม่ทันเลยนะคะก็ไปดูกันได้นะคะเพราะว่า
กติทุกวันนี้เนี่ยเราเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือใช้แท็บเล็ตต่างๆจนบางทีเราไม่รู้แล้วว่าตกลงเราใช้เขาหรือเขาใช้เรากันแน่เรียนรู้นะคะว่าเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็นวัตกรรมต่างๆเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยก้าวไกลไปถึงไหนแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะแต่ว่าอยู่กับเราก่อนอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเพราะว่าจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะว่าเมื่อกี้นี้รู้นะว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าอยากจะได้แบบนี้บ้างทำยังไงนะคะก็ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะแจกกับดักไข่ยุงให้กับคุณผู้ชมทั้งหมด10รางวัลด้วยกันนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดว่าจะร่วมสนุกได้อย่างไรที่ Facebook นารีกระจ่างไทย PBS ค่ะพูดถึงนวัตกรรมกันไปแล้วนะคะก็อยากจะนำเสนอเกี่ยวกับนวัตกรรมที่สามารถที่จะช่วยคนได้จริงๆค่ะแอร์ถูกต้องแล้วค่ะเราได้พูดคุยนะคะเกี่ยวกับนวัตกรรมนะคะของคนไทยไปแล้วค่ะมาถึงนวัตกรรมของต่างประเทศกันบ้างดีกว่านะคะตอนนี้นะคะเขาได้มีการคิดค้นค่ะเครื่องมือนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันนะคะหรือภาษาชาวบ้านอย่างเรานะคะเรียกกันว่าโรคสันนิบาตนั่นเองค่ะซึ่งเกิดจากอาการเสื่อมของเซลล์สมองทำให้เวลายกมือหยิบจับสิ่งของเนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งการตักอาหารเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ลำบากเลยทีเดียวเพราะว่ามือจะเกร็งนะคะแล้วก็ควบคุมไม่ได้ค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะชวนคุณผู้ชมค่ะไปดูนวัตกรรมที่สามารถช่วยผู้ป่วยโรคนี้นะคะจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะWe started with empowering our users to ซึ่งนวัตกรรมนี้นะคะต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยพาร์กินสันได้เป็นอย่างดีนะคะอย่างที่น้องแอร์บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าโรคพาร์กินสันนั้นนะคะก็จะทำให้มือสั่นนะคะแล้วก็ทำให้เวลารับประทานอาหารนั้นนะคะค่อนข้างที่จะยากแล้วก็ลำบากมากๆเลยค่ะแต่ว่านวัตกรรมนี้นะคะจะช่วยดักจับความเคลื่อนไหวของผู้ป่วยได้นะคะทำให้สามารถที่จะนำอาหารเนี่ยนะคะตักแล้วก็เข้าปากได้โดยที่จะไม่พลาดไม่เลอะเนาะออกไปนั่นเองนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ดีมากๆเลยเพราะว่าส่วนมากผู้ป่วยพาร์กินสันจะไม่สามารถดูแลตัวเองได้นะคะแต่ว่าช้อนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมที่มีประโยชน์อย่างมากเลยนะคะชาร์จ1ครั้งนะคะสามารถใช้ได้1ชั่วโมงแล้วก็วิธีการล้างทำความสะอาดก็ง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่เอาช้อนมาปักเอาไว้นะคะแล้วก็เอาไปล้างเสร็จแล้วก็เอาไปใช้ได้พี่ใหญ่จริงๆการทำงานของเขาเนี่ยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าข้างในเนี่ยนะคะเขามีมอเตอร์แล้วก็แผงวงจรคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กค่ะพร้อมตัวเซ็นเซอร์นะคะติดตั้งเอาไว้ภายในเพื่อจับนะคะการเคลื่อนไหวของมือและแขนของผู้ป่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาหยิบขึ้นมาดูสิปกติมากเลยนะคะนี่แบบนี้ค่ะโอ้นี่ไงถ้าเป็นช้อนปกติจะเลอะนี้นะคะใช่เพราะอย่างที่บอกว่ามือก็จะสั่นๆไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะคะนี่คือนวัตกรรมที่เราบอกคุณผู้ชมไปนั่นเองนะคะว่าบางทีเนี่ยมันไม่ใช่แค่คิดอย่างเดียวเมื่อคิดแล้วสามารถนำมาต่อยอดแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเราได้นะคะก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะ